ครับผมตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับงานสลับตู้นะครับผมเรามาดูกันครับผมว่าตู้ใหม่มันแบบเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนะครับโอ้โหถือว่าสวยอลังการมากนะครับส่วนสติกเกอร์ฉากด้านหลังก็สวยนะครับฝาก็สวยตู้ก็สวยนะครับตอนนี้แบบสวยทุกอย่างเลยนะครับผมตู้ใบนี้เราก็จะทำเป็นออเซอร์วิสนะครับจะมีลูกลอยสายชำระไฟใต้ขานะครับทุกอย่างนะครับครบถ้วนนะครับผมเรามาเริ่มดูกันที่ตู้บนก่อนนะครับนี่ตามที่ผมแจ้งไปคลิปแรกเลยนะครับผมจะเป็นช่องสามเหลี่ยมนะครับอยู่ด้านซ้ายครับผมก็อาจจะมีเสียงน้ำนิดนึงนะครับผมตอนนี้เราก็เติมน้ำลงไปด้วยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกตัวนะครับทุกชีวิตนะครับผมนะครับเรามาดูปลากันหน่อยนะครับอยู่ตู้ใหม่แล้วว่ามีความสุขไหมนะครับดูหน้าตามีความสุขนะครับได้อยู่ตู้ที่แบบมีขนาดกว้างขึ้นนะครับความยาวเท่าเดิมแต่ความกว้างกว่าเดิมนะครับว่ายังมีความสุขนะครับกับตัวง่ายนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนหัวทรายเราก็จะจ่ายเป็นตองเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเป็นลมนะครับแล้วก็มีมิเตอร์ตัวทำขึ้นอะไรต่างๆก็มีครบชุดนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับส่วนไทม์เมอร์นะครับคลิปแรกของผมถ่ายจะอยู่ข้างนอกนะครับแต่ทีนี้เราย้ายเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกสบายในการเปิดน้ำเติมน้ำนะครับนะครับผมแล้วก็เรามาดูกองล่างกันหน่อยนะครับนี่จะเป็นวาล์วลูกลอยนะครับเราจะมีวาล์วล้างกรองนะครับใส่ชำระครับผมแล้วก็ส่วนลมด้านล่างนะครับลมลงกรองนะครับเราก็ยังจะใช้ตองเจ็บสองลูกเหมือนเดิมนะครับสำหรับเอาไว้ในช่องมูวิ่งเบดนะครับแล้วก็จะมีวาล์ว2ตัวนะครับเอาไว้ควบคุมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรถน้ำสะดือเราจะใช้1นิ้วนะครับเท่าเดิมเลยนะครับผมทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเรียงวัสดุกรองใหม่นะครับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมพัดลมอะไรมีหมดแล้วก็เก็บระเบียบสายไฟนะครับทุกอย่างนะครับตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตู้เดิมนะครับก็เอาขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปขอนแก่นนะครับวัดโทอลังการมากนะครับนี่ครับผมสวัสดีครับนะครับผมเราก็จะไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่แบบว่ายังไงครับอันนี้อะไรครับที่ขึ้นแบบนี้ทำให้ของตู้ปลาเพื่อการขับง่ายครับไม่โต้ลมครับผมนี่ก็จะมีเหตุผลนะครับนี่ครับผมเตรียมพร้อมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้ครับผมตอนเช้านะครับนะครับเดี๋ยวไปจบคลิปกันที่ตู้ปลาด้านในนะครับผมนะครับเรามาจบกันที่นี่นะครับผมโอ้โหสวยงามอลังการนะครับสวยทั้งตู้ทั้งปลานะครับผมดีครับโอเคถ้างั้นก็เราเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ที่ขอนแก่นนะครับโปรดติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ